ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้อำนวยการและทนายความในฐานะเป็นนักกฎหมายมหาชนออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนหลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าภายหลังจากวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยของศาลนูนให้ยุบพรรคอนาคตใหม่หลายคนก็กังวลว่าการเมืองจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนอย่างไรแน่นอนครับเมื่อมีการยุบพรรคมันเป็นคำสั่งของศาลนูนก็ถือว่าผูกพันทุกองค์กรนะครับส่วนการเมืองที่มีคนเห็นด้วยและเห็นต่างหรือไม่เห็น อะไรเลยก็เป็นสิทธิ์นะฮะหลายคนว่าการยุบพรรคอนาคตใหม่ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนอย่างไรและประชาชนได้อะไรผมเรียนพี่น้องประชาชนว่าประชาชนไม่ได้สนใจนะฮะส่วนใหญ่เขาไม่ได้สนใจเลยว่าจะยุบไม่ยุบตอนนี้ประชาชนสนใจอยู่ที่ว่าปากท้องของพี่น้องประชาชนนะการอยู่กินและก็สภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ตอนนี้คือหลักๆเราต้องมาคิดนะฮะในฝ่ายรัฐบาลต้องคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยนั้นกระเตื้องขึ้นหน่วยงานของแต่ละหน่วยงานและก็ภาครัฐและเอกชนต้องจับมือกันเราก็พูดหลายครั้งว่าทำอย่างไรจะให้เกิดอัพเดอร์ช็อคในกรณีที่ประเทศไทยเคยทำมาแล้วอย่าง Amazing Thailand เห็นไหมฮะแปลกประหลาดไทยแลนด์ทำยังไงว่าประเทศไทยเนี่ยจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภาคยุโรปนะอเมริกาแล้วก็ทางเอเชียด้วยกันเนี่ยมาเที่ยวที่เมืองไทยเช่นเดิมตรงนี้ต้องยอมรับว่ารัฐบาลต้องแก้ไขแต่จะให้แต่รัฐบาลแก้ไขอย่างเดียวก็ไม่ได้ภาคเอกชนก็ต้องร่วมมือด้วยตอนนี้หลายคนว่าการยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วประชาชนสนใจไหมก็ส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งที่มีความฝักใฝ่ทางการเมืองส่วนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับ FC และสมาชิกก็มีความเสียใจก่อนอื่นผมต้องแสดงความเสียใจกับทุกคนนะฮะที่เป็น FC แฟนคลับของพรรคอนาคตใหม่แน่นอนครับเมื่อข้อเท็จจริงเข้าข่ายความผิดตามบทบัญญัติของกฎหมายการที่ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ก็ถือว่าเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายตราบใดฮะประเทศไทยยังใช้บทบัญญัติของกฎหมายยังใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560มันอย่างที่เจนครับนะฮะรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดบทบัญญัติหรือการกระทำใดจะขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญถือว่าใช้บังคับไม่ได้หลายคนเป็นอัยการภาคสาตุลาการเก่าออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์มากมายสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ครับแต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายให้อำนวยและให้สิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์คำวิจัยของศาลได้แต่ถ้าวิจัยเกินเลยไปด่าท้อศาลว่าอย่างโน้นอย่างนี้ก็ผิดนะฮะผมให้ข้อคิดนิดเดียวหลายพรรคการเมืองอีกหลายพรรคที่มีการกู้ยืมเงินกันบางพรรค5ล้าน7ล้าน8ล้าน10ล้านมันเป็นเงินจำนวนนี้มากและมันไม่ได้ยืมคนเดียวนะฮะไม่ได้ยืมคนเดียวการกู้ยืมเงินหรือถือเป็นเงินบริจาคที่ศาลวิจัยมานั้นก็มีเหตุและผลในตัวพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ประโยชน์จากการยุบพรรคหรือว่าจะให้พรรคเดินหน้าต่อไปนะครับเรื่องนี้พี่น้องก็ต้องเดินหน้าต่อไปในการใช้ชีวิตประจำวันว่าคนมีหนี้มีสินผูกพันต้องชำระก็ต้องรีบดิ้นรนขวนขวายในการทำมาหากินแน่นอนครับวันนี้อย่าไปผูกคอตายนะครับนะฮะคนที่เป็น FC แฟนคลับผมบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อทางการเมืองเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองนั้นมันมีเหตุและผลมีตรรกะทางความคิดหลายคนชื่นชอบพรรคอนาคตใหม่บางคนชื่นชอบพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักธรรมพรรคปฏิปัตย์อยู่ไปอยู่มาก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อตัวเองแล้วก็ลดความเชื่อถือความเชื่อที่ตัวเองมีย้ายพรรคได้เยอะแยะเลยดังนั้นเราต้องอยู่กับตัวเองให้ได้นั่นหมายความว่าพี่น้องประชาชนต้องอยู่กับตัวเองต้องหาทางที่จะเอารอดกับตัวเองหลายคนก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นกรณีสร้างความวุ่นวายให้สังคมเราอยู่ได้เพราะตัวเราเองนะครับแน่นอนทุกคนอยู่ในสังคมแต่เราจะบอกให้สังคมมาเลี้ยงเราไม่ใช่เราต้องอยู่เพื่อตัวเองและอยู่ในสังคมให้ได้ถ้าเราไป เดินขบวนหรือไปร่วมขบวนการทางการเมืองแล้วใครจ่ายเงินให้เราครับค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบ้านค่าดูแลลูกหลานเราคนจ่ายเองการเมืองเป็นเรื่องของนักแสวงหาอำนาจ
นักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจปกครองและบริหารประเทศดังนั้นแต่ละคนที่เข้ามาสู่การเมืองไม่ว่าคุณธนาธรคุณทักษิณหรือใครก็ตามที่จะตั้งพรรคขึ้นมาต้องการอำนาจเขานั่นคือนักแสวงหาอำนาจดังนั้นการที่เขาจะเข้าสู่อำนาจเขาต้องใช้ทุกผีทางให้ได้มาซึ่งอำนาจในตำแหน่งของกฎหมายรองรับในตำแหน่งที่สามารถไปสั่งการหรือสามารถบริหารการแผ่นดินได้ทุกคนอยากเป็นนายกครับหัวหน้าพรรคการเมืองแต่ละคนเนี่ยหนึ่งขั้นตอนแรกต้องเป็นส.ส.ขั้นตอนที่สองต้องเป็นนายกเห็นไหมฮะเขาอยากเป็นนายกดังนั้นทุกคนนี่ต้องการอำนาจในวันนี้พี่น้องประชาชนมองว่าการที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจหรือไม่ให้ความสนใจผมก็สอบถามหลายคนนะครับว่าวันที่21กุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมามีการยุบพรรคอนาคตใหม่รู้สึกอย่างไรหลายคนบอกอยู่เฉยจะยุบหรือไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ก็ไม่ได้มาเลี้ยงดูพี่น้องประชาชนพรรคอนาคตใหม่ก็ไม่ได้เอาเงินค่าน้ำค่าไฟมาดูแลเอาแล้วใครดูแลรัฐะนะฮะถามคนแก่คุณยายคิดยังไงครับเมื่อวานเมื่อสัมภาษณ์เลยที่ศาลสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่มันจะยุบหรือไม่ยุบก็ไม่เกี่ยวกับแม่เห็นไหมครับเขาบอกอย่างนั้นหลักๆหลายคนบอกว่านะเป็นกรณีบั่นทอนริบรอนสิทธิมันต้องดูตัวเองด้วยว่าทำถูกต้องหรือไม่หลายคนเป็นผู้พิพากษาตุลาการออกมาแสดงความคิดเห็นผมไม่ว่านะครับกฎหมายมีการปรับปรุงแก้ไขเราจะไปยึดติดกับกฎหมายเดิมไม่ได้บางคนเนี่ยนะครับยังเป็นบุคคลที่ยังยึดถือเรื่องเก่าๆไม่ยอมอ่านกฎหมายกฎหมายปรับปรุงแก้ไขใหม่หมดแล้วนะครับผมถึงบอกว่าทุกวันนี้พี่น้องประชาชนที่ผมไปสัมภาษณ์มาเนี่ยประมาณร้อยกว่าคนนะครับผมถามก็เจอถามแม่ค้าวันนี้ก็ไปตลาดที่ตลาดลานโพที่พัทยาก็ถามว่าเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ขายดีไหมก็พอไปได้ขายดีไม่ดีก็ต้องอยู่ขายต่อไปเพราะเรารับมาจากประมงแล้วมาขายต่อแล้วกรณีที่มีการยุบพรรคอนาคตใหม่มีผลไหมบอกจะยุบพรรคอนาคตใหม่อีก3ครั้ง10ครั้งก็ไม่มีผลกับการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนเขาบอกว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้มาจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่าโทรศัพท์ค่าอาหารค่าน้ำมันให้กับพี่น้องประชาชนฉันต้องจ่ายเองจะโคตรพ่อพรรคอนาคตใหม่ก็จ่ายไม่ได้บอกเอ้าทำไมพูดแรงจังเลยลุงเอ้าฉันทำมาหากินวันนี้ผมรู้นะคุณชื่อนายบุญถาวรฉันตามไลฟ์สดคุณอยู่เอาเลยครับผมไม่ได้ยกยอคุณนะคุณจะพูดอะไรก็ช่างผมก็ไม่สนใจคุณพูดวันนี้ผมต้องขายปลาหมึกในราคากิโลกรัมละเท่านั้นเท่านี้เนี่ยคุณมาซื้อปลากระพงผมเนี่ยไซส์เนี่ยผมขาย200คุณจะบอกว่าคุณเป็นผู้สื่อข่าวเป็นทนายความฉันเป็น FC คุณแล้วคุณจะมาต่อรองฉันเนี่ยเหลือ150ฉันไม่ขายโอ้แน่นอนครับผมไม่ต่อท่านหรอกครับท่านบอกว่า200ก็200ท่านบอกว่า180ก็เป็น180งั้นผมเอาตัวบิ๊กไซส์เลย200ก็จ่ายเขาไม่ได้สนใจหรอกครับวันนี้ชาวบ้านที่อยู่ตลาดอยู่ที่ไหนก็ช่างเขาไม่สนใจว่าคุณจะยุบไปกี่พรรคเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกลุ่มของบุคคลไม่กี่คนนะครับทั้งสภามีส.ส.เพียงแค่500คนขุมอำนาจอยู่ตรงนั้นวันนี้ยุบพรรคอนาคตใหม่3ครั้งมันก็ไม่มีผลกับการทำมาหากินของเขาเลยยุบอีก10ครั้งก็ยุบไปเถอะเขาบอกอ๋ออย่างนั้นเลยครับใช่นะเราเนี่ยก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องไปหาปลาในท้องทะเลได้ปลามาก็เอามาขายในตลาดอ๋อคุณลุงขายเองเลยครับใช่ผมขายเองผมไม่ส่งแกบอกอย่างนี้ก็ดีแกก็ไปว่าต้องไปตกหมึกนะกูจะได้หมึกมาขายเราก็เข้าใจคือเขาไม่สนใจหรอกครับอย่าเอาประชาชนมาอ้างว่าประชาชนไม่เห็นด้วยถามว่าเขาชื่อที่ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยมีกี่คนไอ้คนที่ไม่เห็นด้วยคือคนที่ถูกริดรอนอำนาจอย่าเข้าสู่อำนาจอย่าเข้าสู่ขุมอำนาจทางการเมืองการเข้าสู่ขุมอำนาจทางการเมืองคุณก็ต้องมีการศึกษาความเป็นมาของวัฒนธรรมการเมืองไทยว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรวันนี้คุณบอกว่าฉันต้องการที่จะปรับปรุงประเทศไทยเป็นทางที่ดีประเทศไทยมีความเป็นมายาวนานหลายร้อยปีมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ั้งแต่ปี2475นะฮะ2475เนี่ยมากี่ปีแล้วครับ86ปี87ปีมีการรัฐประหารยึดอำนาจ13ครั้งและมีการแก่งแย่งอำนาจและมีการฉีกรัฐธรรมนูญมา20กว่าฉบับเป็นไงครับวันนี้พรรคอนาคตใหม่ไม่สามารถจะพลิกแผ่นดินให้ประเทศชาติบ้านเมืองไทยเนี่ยอยู่จังที่เคยเป็นและเป็นอีกอย่างหนึ่งได้การที่ออกมาดำเนินกิจกรรมการเมืองในรูปแบบของนิติบุคคลผมถึงบอกว่าระดับสันเซียนนะครับเป็นถึงเลขาธิการพรรคออกมาบอกว่าพรรคการเมืองต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเอกชนพูดที่ก็เผ็ดเนี่ยผมก็ยังเห็นนะนักกฎหมายที่เป็นตุลาการเป็นอธิบดีศาลเป็นอธิบดีอัยการออกมาแสดงความเห็นว่าใช่โอ้พูดถึงวุฒิภาวะเขาดูออกครับประชาชนไม่ได้โง่เขารู้เลยว่าพรรคการเมืองเนี่ยเป็นกฎหมายที่อยู่ภายใต้กฎหมายมหาชนไม่ใช่เอกชนแต่คนที่เป็นอธิบดีศาลอธิบดีอัยการบางคนอยู่ตำแหน่งนะออกมาพูดเนี่ยคือโง่แสดงความโง่ประชาชนไม่ได้โง่นะครับประชาชนไม่ได้โง่ประชาชนเขาไม่ได้สนใจว่าคุณเนี่ยจะไปปลูกปั้นปั่นป่วนเขาได้นะเขาไม่ได้โง่นะครับบอกไว้ก่อนนะครับอย่ามาอ้างประชาชนประชาชนชื่ออะไรครับชื่อสกุลอะไรอ่ะที่คุณอ้างเขาเสียสิทธิ์เอาชื่อมาที่นะครับและประเด็นสำคัญถ้าพี่น้องบอกว่าคนไหนทำผิดไปแจ้งจับเขาเลยกฎหมายเปิดรับถ้าบอกว่าศาลตัดสินผิดไม่ถูกต้องตามกฎหมายกรณี15เก็บไปแจ้งจับสินะครับไม่ใช่พูดมาแล้วก็เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นวันนี้ก็เห็นนะฮะเห็นทางคณะอนาคตใหม่เขาบอกเป็นตั้งคณะทำงานขึ้นมาไม่ใช่พรรคการเมืองแล้วนับแต่วันที่ศาลได้มีคำพิพากษาถือว่ามีผลวันที่ศาลอ่านคำพิพากษาจะไปยุ่งเกี่ยวไปจัดตั้งพรรคการเมืองไม่ได้นะครับคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองวันนี้ออกมาอภิปรายนอกสภาไม่เคยมีหรอกครับผมถึงบอกว่าการแสดงความเห็นทางการเมืองการแสดงความเห็นทางด้านกฎหมายเนี่ยมันต้องยึดหลักกฎหมายที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่กฎหมายที่มีการตรายกร่างแล้วยกเลิกแล้วเนี่ยเขาไม่ใช้ไม่ใช้วันนี้ถึงบอกว่าเป็นถึงอธิบดีศาลเป็นถึงอธิบดีอัยการออกมาแสดงความเห็นเนี่ยมันต้องพึงระวังนะบอกกันว่ากฎหมายพรรคการเมืองเป็นกฎหมายเอกชนพูดแค่นี้ถามว่าแล้วไปเถียงอาจารย์วิษณุผมไม่ใช่อาจารย์วิษณุนะครับผมเป็นนักกฎหมายคนหนึ่งมันไม่ใช่ถามว่าพรรคการเมืองรับเงินอุดหนุนพรรคการเมืองไหมรับรับมาจากใครจากรัฐมันก็เป็นกฎหมายมหาชนเป็นกฎหมายพื้นๆที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ต้องจบกฎหมายเป็นทนายความหรือเป็นอธิบดีอัยการหรอกครับฟังรู้เรื่องดังนั้นพี่น้องอย่าไปเชื่อนะเราอย่าไปเชื่อยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งนะครับบางคนเนี่ยเป็นอธิบดีบางคนเป็นอะไรเนี่ยโง่กว่าเยอะนะฮะมีตำแหน่งบางทีเนี่ยเลอะเลือนนะฮะเราจะไปเชื่อดังนั้นเราต้องอยู่ความจริงอยู่กับสิ่งที่เป็นจริงถึงวิงวอนพี่น้องประชาชนว่าอย่าไปอ้างประชาชนวันนี้ผมสัมภาษณ์ประชาชนเลยว่ายุบพรรคอนาคตใหม่เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวยุบ10ครั้งก็ไม่เกี่ยวกับฉันฉันทำมาหากินคุณทนายนะฉันรู้ว่าคุณทนายคือคุณทนายบุญถาวรวันเนี้ยมาซื้อปลาหมึกให้ฉันด้วยผมมาซื้อทุกร้านนะผมต้องกระจายรายได้ผมบอกอ้าวมันก็ดีนะครับเราก็เดินที่ตลาดลานโพที่พัทยาเข้าไปเขาก็มาถ่ายรูปถ่ายรูปกับเราคนที่ชอบเราก็มีแต่คนที่เกลียดเราเขาก็ไม่แสดงออกเพราะว่าเขาให้เกลียดเราไงครับคนที่มีน้ำจิตน้ำใจที่เขาไม่ชอบในการที่บุญถาวรออกมาไล่สุดมาวิพากษ์การเมืองมาอยู่ทางการเมืองเขาไม่ชอบเขาไม่แสดงออกแต่คนชื่นชอบเขาก็มาขอถ่ายรูปนะมาทำรูปรู้จักมาขอเบอร์โทรโทรมันก็เป็นปกติเช่นเดียวกันครับที่ผมไปถามเขาเพราะอะไรอยากให้รู้ว่าคนในจังหวัดชลบุรีในอำเภอนะครับบางละมุงเนี่ยเขาคิดยังไงดังนั้นต้องบอกเลยว่าอย่าไปอ้างประชาชนคุณอ้างตัวคุณเองคุณอ้างกลุ่มก้อนคุณเองในการที่คุณอยากอยู่ในอำนาจคุณต้องการมีอำนาจการที่จะเข้าสู่กระบวนการทางอำนาจทางการเมืองนั้นมันต้องศึกษาวัฒนธรรมความเป็นมาของคุ้มอำนาจ
บางคนเป็นส.ส.สมัยแรกอยากเป็นรัฐมนตรีเลยไม่ได้นะครับส.ส.ก็ต้องไปเรียนรู้ไปเรียนรู้ข้อบังคับเรียนรู้กฎหมายเรียนรู้วิธีการทำงานต่างๆก่อนไม่ใช่ว่ามีเงินหลายพันล้านแล้วไปลงสมัครส.ส.เป็นหัวหน้าพรรคต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเลยไม่ได้ดังนั้นเขาก็เอาใครเป็นนายกก็ได้ครับเขาต้องให้ไปเรียนรู้คนที่จะเป็นรัฐมนตรีต้องเป็นส.ส.1สมัย2สมัย3สมัยจบด็อกเตอร์ก็ตามนะครับถ้าไม่ศึกษาถามว่ามันมีข้อบังคับมีระเบียบมีวิธีปฏิบัติเยอะแยะเลยดังนั้นต้องศึกษานะครับไม่ใช่ว่าจบปริญญาโทปริญญาเอกมาแล้วมีเงินเป็นหมื่นล้านสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.แล้วจะเป็นนายกเลยไม่ได้มันต้องมียุทธธรรมนะคือต้องมีบารมีทางการเมืองด้วยต้องประสาน10คลิปทุกพรรคแล้วก็ต้องประสานทางเอกชนได้ด้วยเขาเรียกว่าประเทศไทยมันแคบคุณทำอะไรเหี่ยวอื่นว่าคุณไม่รู้นะครับอย่าลุ่มหลงนะฮะบางคนลุ่มหลงจนแบบอะไรอ่ะจิตตกต่ำไม่ศึกษาคือพวกนี้คือไม่มีสติสัมปชัญญะในการรับฟังพวกนี้คือ เป็นบุคคลก็เป็นแบบสัตว์นรกหรือเป็นเปรตพวกนี้ฮะคือถามว่ามาเกิดคือไม่ได้ศึกษาไม่ได้วิเคราะห์สังเคราะห์อะไรเลยนะครับฝักใฝ่ก็ฝึกใฝ่จนแบบงูหัวไม่ขึ้นนะฮะถามว่าพวกนี้ไม่ได้ถึงบอกน้องประชาชนว่าอย่าอ้างนักการเมืองต่างๆอย่าไปอ้างประชาชนนะฮะว่าประชาชนไม่เห็นด้วยไม่เอาประชาชนเสียใจถูกยุบพรรคใครมีกี่คนเนี่ยนะครับประชาชนที่เสียใจมีกี่คนชาวบ้านก็ไม่สนใจเลยครับไปถามสิครับยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วมันไม่มีผลกับการทำมาหากินของเขาเลยเขาก็ยังต้องเสียค่าไฟค่าน้ำค่าโทรศัพท์แต่รัฐต่างหากที่พยายามจะผลักดันผลตอบแทนหรือสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้ผมในฐานะที่เป็นทั้งผู้สื่อข่าวแล้วก็อยู่ทางการเมืองเป็นที่ปรึกษากฎหมายนายก็ออกมาพูดมาคุยนี้คืออยากให้น้องประชาชนเข้าใจว่าสิทธิ์ของน้องประชาชนมีสิทธิ์ในการที่จะรักใครก็ได้ชอบใครก็ได้เกลียดใครก็ได้นะฮะเป็นสิทธิ์แต่อย่าไปลุ่มหลงอย่าตกไปเป็นเครื่องมือของนักแสวงหาอำนาจนะคือนักการเมืองถ้าเมื่อไหร่พี่น้องลุ่มหลงนะฮะลุ่มหลงแล้วพี่น้องจะไม่มีคุณค่าของความเป็นคนหรือเป็นตัวของตัวเองเลยดีพอหรือยังที่พี่น้องไปลุ่มหลงไปยกยอปอปั้นเขาอะนะฮะถามว่าความดีเขาทำให้ชาติบ้านเมืองมีกี่เรื่องไอ้คนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเป็นเลขาที่การพรรคการเมืองเป็นโฆษกพรรคการเมืองทำความดีให้ประเทศมีเรื่องไหนบ้างนับสิครับเขียนชัดๆที่ว่าถ้าได้เกิดมานี่มีความร่ำรวยมีเงิน 5,000 ล้าน 10,000 ล้านเนี่ยคุณทำความดีให้กับประชาชนเรื่องไหนบ้างที่เป็นประจักษ์พูดบ้างไหมเคยช่วยเหลือคนยากจนไหมเขาเดือดร้อนเคยช่วยเหลือไหมมีไหมเสียสละเขียนดีครับนะฮะถึงพวกนี้พี่น้องครับผมบอกเลยว่าเราต้องพึ่งตัวเราเองอัตโนนาโถนี่เป็นคาถาที่ท่องจำเลยถ้าเรียนมหาลัยรามคำแหงนะฮะผมก็บอกว่าเนี่ยพูดกับหลายคนว่าไอ้การที่ธนาธรบอกว่าวันนี้ไม่กลัวแล้วผมหาเงินไว้หลายพันล้านผมไม่ลูกก็4คนผมสามารถที่เลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนมีคุณภาพได้ผมถึงบอกว่าการที่คุณเอาเงินมาอ้างว่าคุณมีเงินเยอะแล้วจะเลี้ยงลูกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพได้นั้นเป็นการพูดที่ใช้ตรรกะทางความคิดเข้าข้างตัวเองเขาเรียกว่าหลงตัวเองหลงตัวเองนะฮะงั้นหมายความว่าคนที่ไม่มีเงินเนี่ย 4-5,000 ล้านเหมือนคุณเนี่ยเลี้ยงลูกให้โตและมีคุณภาพไม่ได้เหรอตาสีตาสาที่อยู่ในบ้านบึงกาฬหนองคายขอนแก่นสารคามภูเก็ตสุราษฎร์ธานีไม่มีเงินเหมือนคุณเนี่ยเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีและมีคุณภาพที่จะเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีไม่ได้เหรอต้องมีเงินเหมือนคนใช่ไหมถึงจะเลี้ยงลูกมีคุณภาพได้ผมถึงบอกว่าอย่าหลงตัวเองนะอย่าไปเอาเงินหรือทรัพย์สินมาอ้างมาบังหน้าถึงความชอบธรรมในการเป็นคนดีการมีเงินมากไม่ได้มีบอกถึงเป็นคนดีนะวันนี้คนที่ดีๆมีความคิดดีประพฤติดีประพฤติดีปฏิชอบดีอยู่ในสังคมเยอะแยะเยอะแยะเลยเพราะอะไรครับเพราะเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเนี่ย
ขาคิดดีพูดดีทำดีและเขาไม่ได้คิดว่าต้องมีเงินร้อยล้านพันล้านสิ่งที่พี่น้องประชาชนคาดหวังนั่นคือการที่มีชีวิตที่ดีและมีชีวิตที่พอเพียงและอยู่แบบไม่ต้องมีภัยนะก็ฝากพี่น้องประชาชนว่าวันนี้ผมไม่ได้มาโจมตีฝ่ายเดียวเพียงแต่ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะคิดหลายคนออกมาโจมตีผมมาด่าผมว่าดีแล้วมีคนด่าเราดีแล้วให้เรารู้ถึงว่าไม่มีคนชอบเราเราก็ปรับปรุงสิ่งที่เขาด่าแต่เราอย่าไปหลงหรือว่าอย่าไปอินกับสิ่งในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย